อันนี้เรามากับทีมแอดมินนะฮะของ DD ขับว่ารถรุ่นนี้ทีนี้ตอนนี้ช่วงนี้มันกำลังกระแสกำลังกลับมาก็จะมีรถสวยๆเพิ่มขึ้นเยอะพอจริงๆเดินดูในงานมาแล้วโหรถแปลกๆเยอะมากเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรามากับทีมแอดมินนะฮะของ DD ขับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออุ้ยนะครับผมอันนี้พี่อะไรพี่พี่ยมครับพี่ยมพี่อุ้ยอันนี้ถามหน่อยครับพอดีผมมาวันนี้ผมจริงๆผมมาเดินตลาดแหละแต่ผมอยากรู้ว่าทำไมถึงได้วันนี้มีมีตติ้งตรงนี้พอดีด้วยก็คือกลุ่มเราเนี่ยคือมันจริงมันไม่ได้มีตติ้งมานานมากแล้วนี้เนี่ยจังหวะว่าช่วงนี้ก็เลยนัดกับกลุ่มเพื่อนๆกันเนี่ยว่าจะจัดมีตติ้งนะมีต้องมีพี่คนนึงเขาแนะนำสถานที่นี้มาโอเคเราก็เลยมาดูสถานที่กันแล้วก็ได้ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าสถานที่เขาโอเคเลยอะไรเงี้ยก็เลยเอาสถานที่แห่งนี้เหมือนกับว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับรถแต่งโอเคคือมันมีความเป็นญี่ปุ่นนะใช่แล้วจริงๆคือตั้งใจตรงวันกับของที่เขาขายของด้วยไหมพี่จริงๆแล้วเราจองไว้ก่อนอ๋อแต่วันตรงเป๊ะพอดีแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาคงคิดว่าเฮ้ยมันมีงานนี้แล้วก็อยากมีจะได้คนเข้ามาเยอะๆให้มันมีสีสันให้มันมีกิจกรรมอะไรให้สถานที่ไม่เงียบคือแบบคนจะได้เต็มร้านสถานที่เขาอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วทีเนี้ยในกลุ่มตอนเนี้ยเป็นไงพี่ยังคนยังแน่นแฟนเยอะกันเหมือนเดิมไหมพี่ก็ในกลุ่มนะครับตอนนี้ก็คนก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ารถรุ่นนี้ทีนี้ตอนนี้ช่วงนี้มันกำลังกระแสกำลังกลับมาคนก็เริ่มเอามาแต่งการมาในการก็เข้ามาจอยกันในกลุ่มเพราะจริงๆรถรุ่นนี้ก็ยังมีผลิตอยู่แล้วก็ยังขายอยู่ก็ต่อไลน์มาเรื่อยๆเนาะใช่ครับมันต่อไลน์มาเรื่อยมี G G E G K เงี้ยต่อไลน์กันไปเรื่อยแล้วอย่างพวกของเล่นนะพี่เดี๋ยวนี้ของเล่นพวกของแต่งมันมีพัฒนาขึ้นมาเยอะไหมของแต่งเหรอครับถ้าเป็นของแต่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันก็จะถามว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยคือมันเขาคงไม่ได้พัฒนาแล้วเพราะว่ารถมันตกรุ่นไปแล้วก็จะเป็นของแต่งที่จากสำนักแต่งก็คือจะเป็นของแต่งที่มันเคยผลิตออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วนกันอยู่ซึ่งตอนนี้ราคาสูงกว่าตอนนี้เยอะใช่ไม่แสดงว่าไม่ต่างกับรถ90เลยสิก็ของอะไรก็ขึ้นเหมือนกันใช่ไหมพวกของแต่งราคาขึ้นเหมือนกันครับแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มาแต่งกันแบบหนักขึ้นก็จะมีรถสวยๆเพิ่มขึ้นเยอะพอจริงๆเดินดูในงานมาแล้วโหรถแปลกๆเยอะมากเลยนะจริงๆในขับน่าจะมีที่ไม่มาก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะเยอะครับจริงๆวันนี้ที่มีทั้งหมดจะเป็น140คันแต่อาจจะด้วยฝนตกด้วยอะไรงี้ก็จะมีอาจจะมาไม่ครบครับซึ่งไอ้นี่มาสายหน่อยเออฝนตกทีนี้พี่อยากให้ทิ้งไว้หน่อยว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยจะติดตามเข้าขับหรือคนที่มีแจ๊สแล้วเขาอยากมาเข้าร่วมด้วยต้องตามพวกพี่ยังไงเสิร์ชยังไงถึงจะเจอบ้างนะครับคือถ้าใครมีแจ๊สแล้วอยากจะเข้าร่วมกลุ่มกับเราเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเลยครับคุณเสิร์ชใน Facebook ว่า GD ขับ Thailand เท่านั้นแค่นั้นเองแอดมินก็จะคนคอยแอปพูฟคนที่เข้ามาครับผมแค่นั้นเองตอนนี้คนในกลุ่มน่าจะเยอะเนาะประมาณ 20,000 ในปลายอะครับโอ้ใช้ได้นะเหนียวแน่นอยู่นะเน้นทีมว่า GD Club นะครับไม่ใช่ Honda Jazz ทีมให้เป็นคำนี้แล้วมันจะเจอกลุ่มตรงถ้าคิดว่าอยากจะเข้ามาดูรถแจ๊ส GD ที่แต่งสวยๆแต่งสุดๆต้องที่กลุ่มนี้โอเคอันนี้โฆษณากันอย่างนี้เลยทิ้งๆเลยได้เลยก็เดี๋ยวยังไงจะอินเสิร์ตทิ้งไว้ให้ครับแล้วก็อนาคตพวกพี่มีแผนกิจกรรมอะไรยังไงเร็วๆนี้กันอีกไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังก็คือเรามีงานเนี้ยหลักๆแล้วเดี๋ยวพอจบงานเนี้ยคงต้องพักสักระยะนึงก่อนสักระยะนึงใช่ครับเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนละใช่ไหมครับแล้วก็ยังคงต้องดูอาจจะปลายปีอะไรทีนึงว่าดูสถานการณ์ณตอนนั้นยังแสดงว่ากิจกรรมถ้าอยากรู้ก็ไปตามในเพจเอาเดี๋ยวจะมีประกาศเรื่อยๆโอเคได้พี่งั้นขอบคุณพี่2คนมากฮะขอบคุณครับ